บาดแผลของสาวที่ต้องทนทุกข์กับใบหน้าที่เบี้ยวผิดรูปและเรื่องราวที่โดนใจทำให้สาวหน้าเบี้ยวอย่างแพรวธัญวรรณได้รับการคัดเลือกจากทีมแพทย์เดินทางไปพลิกชีวิตที่ประเทศเกาหลีปาฏิหาริย์ใน70วันของสาวหน้าเบี้ยวรูปลักษณ์ใหม่ของเธอกำลังจะถูกเปิดเผยณบัดนี้สวยไปเลยอ่ะขอดูด้านข้างหน่อยได้ไหมคะโอ้จมูกก็มาโด่งเลยคือแขนขาเขาเล็กแล้วจริงๆเลยใช่ก็คือรูปร่างเขาเป็นนางแบบดีมากเลยค่ะมาดูกันพร้อมๆกันนะคะว่าวันนี้แพรวที่ได้แปลงโฉมแล้วเรียบร้อยหน้าตากับหุ่นนะคะที่ตอนนี้เข้ากันเป็นอย่างดีจะเป็นแบบไหนนะคะไปดูกันเลยค่ะโอ้ยสวยไหมตัวเองบนจอทีวีสวยค่ะความสวยมันชัดเจนมากแพรวมาคุยกันใกล้ๆค่ะจำภาพเก่าตัวเองได้บ้างไหมก็อยู่ด้วยกันมาตั้งนานก็ลืมไม่ได้หรอกค่ะลืมไม่ได้ลืมไม่ได้แต่ว่าเราไปย้อนความจำกันอีกสักนิดนึงค่ะ จริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นคนมีคิ้วอยู่แล้วแต่เขาเหมือนหน้าเบี้ยวผิดรูปนะคะใช่แล้วจมูกก็โตถูกต้องใช่แล้วก็แบบว่าไอ้ส่วนบริเวณที่มันเป็นโหนกทั้งหมดที่เป็นโหนกแก้มมันดูละมุนละม่อมขึ้นนะว่าไหมเนี่ยตรงเนี้ยมันงามมากเลยมันทำให้หน้ามันดูหวานขึ้นมองเห็นได้ด้วยใจแล้วรับรู้ได้ด้วยตาว่าเธอคือของขวัญล้ำค่ายิ่งใหญ่มองเห็นได้อยู่เสมอเพราะเธอสวยงามที่ใจและสำหรับฉันมันคือความอัศจรรย์เหลือเกิน